ก็เรื่องที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยหลายคนถามว่าดูเงาหัวไหมว่าอยู่ในฐานะอะไรมันคงบอกนะกูดูแล้วกูรู้ตัวว่าตอนนี้กูเป็นผู้มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญใหญ่ที่สุดในประเทศนี้แหละนะแต่เขาถามกันไงว่ามีฐานะอะไรทำไมไปสารแนแท้แท้กับเมียนมาเขาเรื่องชาติพันธุ์มาดูการ์ตูนนะครับทำใจนะฮะอันนี้มีตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันค้างไว้ต้องมาด่าให้ทั่วก่อนพ่อไปเผือกการรบในพม่าคนว่าอยากได้รางวัลโนเบลสันติภาพส่วนข้างล่างบอกว่าส่วนลูกมันอ่านโพยโจมตีธนาคารแห่งประเทศไทยจนต้องวิ่งหนีสื่อคนยกรางวัลโนเบรนคือไร้สมองโนเบรนไพรส์ฉายาอีโง่2อาตก่อนเรื่องเรียกว่าอีด้อมอึ่งไข่ไม่เหรอนะตอนนั้นเรียกอีด้อมอึ่งไข่ตอนนี้คางยาวแล้วอีด้อมอึ่งไข่แล้วตอนนี้เป็นอีโง่2พ่ออยากได้โนเบลลูกอยากได้โนเบรนแต่ความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดกับประเทศชาติแล้วเกิดขึ้นแล้วด้วยเพราะว่าต่างชาติเขาก็ไปรับรู้มาแล้วว่าเฮ้ยมันมีจริงเว้ยไอ้คนเนี้ยซึ่งมันเป็นนักโทษเด็ดขาดเนี่ยยังไม่พ้นโทษเลยนะเพราะว่าโกหกตัวเองว่าป่วยว่าวิกฤตเนี่ยและอ้างว่าอยู่โรงพยาบาลชั้น14รับโทษไป180วัน6เดือนหลังจากนั้นก็อ้างว่าแก่ขี้ไม่ได้เยี่ยวไม่ได้ขยับเขยื้อนไม่ได้เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงขอกลับไปตายที่บ้านเลี้ยงหลานเนี่ยตอนนี้ทัดแรกทัดไปสารพัดนะอย่าลืมนะเดี๋ยวต้องด่าให้ทั่วนี่ติดไว้ก่อนวันนี้ขอเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องเมียนมาจริงต้องไปตามนะ MOU 44อย่างเงี้ย MOU 44เนี่ยนะหรือไปสารแนกับเมียนมาอีกจะได้มาสมัยนางปูผัดผงยิ่งรักอ่ะโครงการทวายจำได้ไหมเจ๊งมันเยอะเลยนะเมียนมาก็เจ๊งนะโครงการทวายอ่ะจำได้ไหมสมัยนั้นอ่ะอันนี้พอกลับมารัฐบาลนี้รัฐบาลเศรษฐามาอีกแล้วจะทำอะไรจะทำอะไรมันถึงได้ไปทะเลทัดกับชาติพันธุ์เขาไงมันจะทำคาสิโนเดี๋ยวค้างไว้ยังไม่พูดนะไอ้เรื่องสะพานสารสินเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องชาติพันธุ์เนี่ยข้างบนบอกพ่อไปเผือกหวังรางวัลโนเบลข้างล่างบอกลูกก็เผือกเหมือนกันอ่านโพยวิ่งหนีสื่อรอรับรางวัลโนเบรนไพรส์สรุปว่าไม่ใช่แค่ข่าวลือฮะผมบอกแล้วข่าวลือคือความจริงที่ยังไม่มาถึงก่อนหน้านั้นจำได้ใช่ไหมฮะรัฐมนตรีใหม่หมาดๆมาริดนะมาริดผู้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่มาจากความสามารถของตนเองไม่ใช่เด็กเส้นไม่ใช่ใครเลยไม่รู้จักใครทั้งสิ้นนะและมาริดเนี่ยตอนนั้นก็มีก้อนหินโยนถามทางบอกว่าเนี่ยท่านรัฐมนตรีทราบเรื่องไหมเนี่ยว่ามีคนไปเคลื่อนไหวเนี่ยไปเจรจาเรื่องชาติพันธุ์เนี่ยนะนักโทษเด็ดขาดชายเนี่ยจำได้เลยวันแรกที่รับตำแหน่งมั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็บอกว่าเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ผมบอกเลยถ้าไม่ได้รับรายงานแปลว่าจริงปรากฏว่าต่างชาติเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยชัดเจนเลยฮะมาดูนะฮะมาดูนะที่ผมไปแคปมาให้เนี่ยไปอ่านไส้เอาเองสื่อนอกเผยทักษิณพบผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธรัฐบาลพลัดถิ่นเมียนมาอันนี้แปลมาให้แล้วนะมันไปออก VOA ไปออกซินหัวคือเขาไม่ได้เผื่อกับเรานะเพราะว่าไอ้เรื่องเหล่านี้นอกจากเกี่ยวกับประเทศที่มีพรมแดนติดกันแล้วก็คือไทยลาวจีนอินเดียบังคลาเทศมันเกี่ยวทั้งภูมิศาสตร์และเกี่ยวทั้งเชิงยุทธศาสตร์ด้วยนะเขาก็ต้องสนใจมันสื่อนอกก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้ที่มีคนไปทำหนังสือมอบอำนาจให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะเพื่อไปเจรจากับชาติพันธุ์ไอ้ทั้งหมดนี่นะผมบอกไอ้โนเบลไพรส์คือส่วนหนึ่งผมถามท่านผู้ชมเลยไอ้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่มันทำเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องสารแน่เนี่ยนะสารแน่ไปเรื่องชาติพันธุ์เมียนมาเนี่ยเขาทำเพื่อชาติหรือทำเพื่อตัวเองเขาทำเพื่อชาติหรือทำเพื่อตัวเองนั้นสื่อนอกจึงบอกไงว่าพังไม่เป็นท่าโคศกเมียนมาฉุนทักษิณยุ่งความขัดแย้งเพราะมันไปเผือกเรื่องภายในของเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียนครับ
เราต้องยึดถือท่าทีทางการทูตตามมติของอาเซียนก็คือต้องรับรองรัฐบาลที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้จะไปยุ่งจุนจ้านพูดง่ายนะตอนนี้รัฐบาลเมียนมาก็ถึงว่านักโทษเด็ดขาดชายเนี่ยจะไปเจรจากับไอ้พวกกบฏเป็นเสี้ยนหนามกับรัฐบาลเขาจะเอามือไปซุกหีบทำไมเราไม่ยุ่งเรื่องเขาฮะใครเป็นกบฏใครไม่กบฏใครยึดอำนาจมันเรื่องของเขาเราเอามติของอาเซียนนั้นมันถึงได้เดือดร้อนไปว่าจีนลาวอินเดียบังคลาเทศเนี่ยและไทยเนี่ยนะตอนนี้วุ่นไปหมดแล้วทัพพม่าฮึ่มเตือนทักษิณอย่าจุ้นเรื่องภายในเห็นไหมตกลงเนี่ยเฮ้ยเรามีนายกไว้ทำไมเนี่ยพอคนก็ไปถามเศรษฐาเรื่องนี้ยังไม่ทราบฮะแต่เนี้ยนะเศรษฐาบอกว่าทุกคนก็หวังดีกับประเทศชาติแหละเฮ้ยถามหน่อยไอ้นักโทษเด็ดขาดชายที่ไปเผือกเรื่องนี้มันหวังดีต่อกระเป๋าสตังค์ตัวเองหรือหวังดีกับประเทศชาติถามหน่อยโฆษกรัฐบาลเมียนมาไม่พอใจทักษิณยุ่งสงครามอันนี้มันส่งผลถึงจุดยืนของประเทศด้วยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดซึ่งมาด้วยความสามารถไม่ได้เป็นเด็กใครไม่ได้มาจากสายไหนบ้านจรัญสนิทวงตรงไหนเลยท่านก็บอกว่ายังไม่ได้รับเรื่องนี้อ้าวตกลงรัฐบาลเมียนมาแสดงท่าทีกรณีซึ่งสื่อไทยรายงานว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเจรจาให้มีการเซ็นมอบอำนาจให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ไปเจรจาเมียนมาเลยบอกว่าอย่ามาวุ่นวายเมียนมาประกาศกล้าวหลังทักษิณดอดไปหากลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่สงกรานต์ตกลงเป็นความจริงฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศยังไม่พูดอะไรเลยนายกก็ไม่พูดอะไรเลยพูดได้แต่ว่านายกออกตัวว่าเนี่ยทุกคนก็มีความหวังดีผมถามมันหวังดีต่อกระเป๋าตัวเองหรือกระเป๋าของประเทศชาติ